ซื้อขนมแดกซะหมดแล้วจะไปเอาปลาที่ไหนอ่ะปะท้อเดี๋ยวนะกูจะใช้เวทมนต์คาถาเนี่ยเรียกปลามาเองมึงตามกูมาก็แล้วกันนะพูดมากเลยคุยซะมากกว่าเดี๋ยวก็รู้เป็นหมูยักษ์กันไอ้ว่าอะไรเล่ามึงเป็นพระสังทองกลับชาติมาเกิดหรือไงถึงได้เรียกปลาได้กูอ่ะไม่เชื่อมึงจะทำได้ไม่ท้อไม่เชื่อเหรอเอาเลยมึงนั่งลงเลยเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะเอาดินั่งเซอนะนั่งลงแล้วก็นมมือหลับตาแล้วก็นึกให้ได้ปลาตัวโตๆนะเดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอาเลยนะเดี๋ยวก็รู้ไอ้ไอ้โอ๋นี่มึงลืมได้แล้วอ๋อนู่นนดูสิเห็นป่าวนะเฮ้ยสีมือแล้วยังฮะอ๋อโอ้ยวายวายหูปลาเต็มเลยสิโอ้ดูถูกเห็นป่าวเอาไอ้โอ๋เอาสีเงี้ยตักยอดเลยยอดเลยตายแล้วเราเก่งกว่าพ่อฝันอีกวะมันเก่งได้ไงก็กูอ่ะเป็นหลานตาเนี่ยก็ใช่อ่ะสิก็ตามึงเป็นหมอผีนี่ตีนแน่คนที่เรียกตาเขาว่าหมอจระเข้วะพ่อเสือกเรียกว่าหมอผีอ่ะแล้วก็เฮ้ยเร็วๆเข้าเดี๋ยวข้าจะได้ลงไปช้อนอีกอุ้ยปลาเยอะแยะเลยไอ้ว่านมึงหาอะไรร้อยปลาเร็วเข้าเดี๋ยวข้าจะลงไปช้อนอีกไงอ่ะเร็วเข้าแค่นี้ก็พอกินแล้วฮะแกเป็นใครอ่ะเสือกมาจับมือใช่ไหมจะมานี่น้องสาวแกกับฉันไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกฉันว่าน้องสาวทำไมพูดแบบนี้มันไม่เพราะเลยนะไม่มีใครสอนบ้างอ่ะนี่แต่ไม่จำฉันจะพูดแบบนี้จะมีอะไรหรือเปล่าดีมากที่เป็นบอกมาฉันไม่ใช่จะห้ามใครก็ได้ทั้งนั้นไม่เห็นบ้างแล้วไงเขาเขียนป้ายว่าอะไรอ่านไม่ออกแล้วไงแล้วตอนนี้มันอยู่บนบกและในน้ำอ่ะเราจับมันขึ้นมาจากในน้ำใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้มันอยู่บนบกต้องเรียกว่าสัตว์บอกหิวไหมวะหิวคือมันแล้วก็ไอ้บ้านรอดูเร็วสิไปท่อเรียกหาสวนที่หมาเลยนะกรุงเทพเมื่อไหร่ฮะกลับมาเดี๋ยวนี้พี่แล้วไปลงปลักที่ไหนมาล่ะเนี่ยเนื้อตัวมาลอกมาแลกหมดเลยโดนลองของนิดหน่อยถ้าแถวโน้นอ่ะพี่จะจระเข้ไปไหนก็เอาส่งให้ลูกค้าเขาอ่ะคุณป๋าไม่ได้ไปด้วยเหรอเออท่านลาแล้วครับแล้วผมขอตัวก่อนนะพี่เอาไอ้โค้งนี่แกกลับไปยังไงลูกและทำไมถึงไม่โทรเลขมาบอกป๋าจะได้ให้คำปันเอารถไปรับผมไม่อยากรบกวนป๋าและคนอื่นต้องมาลำบากครับผมแล้วเรื่องการเรียนของแกเป็นยังไงบ้างล่ะลูกฮะใกล้จบแล้วป๋าจบแล้วจะมาช่วยป๋าทำงานอย่าเลยลูกทำงานอื่นเถอะ
งานอย่างนี้มันลำบากไม่เห็นลำบากเลยครับป๋าไอการจับจระเข้พี่คำปันยังจับได้ผมก็จับได้สิป๋ามันไม่ง่ายอย่างที่แกพูดนะสิมันจะต้องมีวิชาอาคมถึงจะจับมันได้แล้ววิชาเนี่ยเข้าไปเรียนที่ไหนครับป๋าแกอยากจะรู้ไปทำไมผมอยากเรียนบ้างครับป๋าผมจะได้เก่งมันที่คำปันแล้วป๋าจะบอกเองไปอาบน้ำทาสก่อนนะป๋าแล้วจะได้กลับมากินข้าวพร้อมป๋าครับป๋าขโมยปลามันถ้ามันปากหมาอย่างนั้นก็ดีเห็นดีกันจำเริญเธอไอ้หลานชายข้าขอรับเองไว้เป็นสานุเสร็จพ่อเองสบายดีเหรอสบายดีครับข้าจะไม่ได้พบกับมันสักนานถ้าเองจะรักที่จะเรียนวิชานี้ละก็เองต้องมีศีลมีสัตย์มีความเมตตาแล้วก็ไม่รังแกคนที่ไม่มีทางสู้ต้องเอาวิชานี้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรต้องเป็นคนมีสัจจะเองรับปากกับข้าได้ไหมล่ะผมขอรับสัจจะว่าจะปฏิบัติตามทุกอย่างครับดีแล้วลูกเอ้ยความดีเท่านั้นที่จะชนะทุกอย่างได้เองเข้ามาใกล้ๆข้าสิเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนถ้าเองว่างเมื่อไรก็มาหาตาอีกตาจะสอนให้นะผมจะกราบลาเลยครับตาจ๋าตาตาจ๋าจับข้าวเสร็จแล้วมาทานข้าวเถอะเองกินข้าวกับตาไหมล่ะเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะมาหลานตาไปมือมันเฉียบนะสักหน่อยเมื่อไหร่ร้านชายปลาทอดนี่มันไม่เร็วนะเออกลิ่นมันหอมฉุยปลานี่ซื้อมาหรือซิลมาครับเอ้ยไม่ใช่ปลาซิลปลานิลไอ้วาดมันซื้อมาจากตลาดถ้าซื้อมาจากตลาดก็น่ารับประทานหรอกแต่ได้มาโดยวิธีอื่นเนี่ยไม่น่าทานโถ่ไอ้ปากปีจอเหี้ยทำไมถ้ามันฟ้องตาแล้วเดือดร้อนแน่ถ้ามันฟ้องตามันต้องเจอดีแน่ไอ้โอ้ไอ้ดูผมต้องขอตัวกลับก่อนละครับเราจะไปกินข้าวก่อนเหรอผมทานมาแล้วครับตามสบายเถอะไอ้หลานชายแล้ววันหลังเองมาหาตานะตาจะลงของขลังให้เองครับสวัสดีครับสวัสดีมันไปแล้วโล่งอกไปทีกูนึกว่าจะต้องเช็คบินแล้วสินั่นน่ะสิกูก็นึกว่าจะต้องเช็คบินแล้วสิอีกระวังนะ
จับให้ดีถ้าผมครบไปด้วยแล้วครับตัวนี้เอาไปที่รถนะครับไปยกไปที่รถไปปั๊บแล้วคอมปันเนี่ยไปจับนู้นอีกเอาได้ไงครับให้ระวังดีนะเดี๋ยวไปช่วยคุณตำรวจมาต่อไปวางขาละพี่แกครับดึงโคกลับไปแล้วโดนเลยปิดภาคกลับไปเรียกคุณป๋าครับช่วยบอกคุณพี่ด้วยนะว่าอีก 2-3 วันนี่ท่านจะมาเคลียร์เงินให้ครับครับกันแน่วะฮะอย่าไปซื้อมันเลยกลับกระเสิร์ชจอดเฮ้ยเดี๋ยวเด็กทวดทวดถลุงขานถอดมาลองมาแสงโอ้ยเสือกมาท่องปีอยู่ได้ก็มันทวดซะยิ่งกว่าทวดมึงขายของใจร้อนแบบนี้ไม่ได้มันต้องอ่อนหวานนี่มาดูกูนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เคารพรักทุกคนวันนี้โอกาสนี้ลูกทั้งสองได้นำของดีมากราบคารวะถึงที่นี่ค่ะได้เข้ามาเลยได้เข้ามาได้เข้ามาที่ประเทศจ้าได้เลยได้เลยตามใจชอบเอาได้เข้าม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 าของดีมาแล้วไอ้ขอไปเสียเพลงว่าอะไรกันวะเออนั่นสิขอดูหน่อยสิได้อันนี้แค่ละลุงพกไว้ติดตัวอันนึงลองดูลองใครทำร้ายลุงไม่ได้ลองดูมั้ยไม่ถูกแทงไม่เข้าแน่ไอ้ที่แทงไม่เข้าเนี่ยมีดมันทื่อใช่มั้ยฮะอ้าวระดับไหนล่ะเออว่าไงเขาลงคาถาอาคมจากหมอวิเศษมือถือไม่เหรอฮะไม่ใช่ลองสักอันนึงมั้ยล่ะอันนี้ขายอะไรไว้ดีนะ
นี่เคี่ยวตะเข้เถอะนะนะไหนว่าตะเข้เนี่ยไหนกับนี่ไงของดีเคี่ยวตะเข้แกมาจากไหนอ่ะอันมักเสือกไม่รู้จักเอานะมันจะมาไปหน่อยแล้วท่าทางเหมือนไอ้พวกตุ๊ดไม่มีพิษเลยนี่ตุ๊ดอยู่ไหนจะมั่งหน้าแดงทั้งคู่ฉันน่ะเหรอตุ๊ดพี่มีลูกสาวหรือว่าน้องสาวไหมล่ะส่งไหมฉันเด้แล้วจะรู้ว่าตุ๊ดหรือไม่ตุ๊ดต้องตามหาวอนเจ็บตัวซะแล้วหรือกูกระโดดไปกลางตลาดซะแล้วกูไม่มีมือไม่มีซีนแล้วไงวายมึงจะมาตบได้ง่ายง่ายโอ๊ยจริงเหรอไม่มีถึงได้มาก่อการวิวาทกันในที่สาธารณะก็ไอ้หนวดประมึกเนี่ยมันตบหนูก่อนน่ะมึงมันปากดีนั่นดิเอาไม่ต้องเถียงกันไปเถียงกันที่โรงพักว่ายังไงคุณจะเรื่องเขามั้ยไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กน้อยผมไม่ติดใจเอาเรื่องก็ดีอย่าทำตัวเป็นพลเมืองดีเข้ามายุ่งเฮ้ยตบไอ้หมาที่หมาโหยผมขอบคุณมากครับที่มาช่วยจนได้รับบาดเจ็บท่านช่วยแกเพราะฉันไม่อยากเห็นก็ไม่มีทางสู้โดนรังแกจะถือเป็นบุญคุณอะไรเลยเดือดมาแล้วก็แล้วไปเฮ้ยเข้ามาสิทำมายืนอะไรรับๆหล่อๆเร็วเฮ้ยยังไงกันวะเข้ามาไอ้สองคนไปไหนกันมากลับมาสมืดคำชะข้าวปลาไม่มีใครหุงหาให้ตาตาต้องทอดไข่เจียวกินเองไข่เจียวเนี่ยกินซะกินซะใช่แล้วทำไมต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายด้วยล่ะฮะฉันเอาเกี๊ยวตะเกียบไปขายที่ตลาดเจ้าหน้าใครมาโดนอะไรมาวะฉันกำลังขายของอยู่ถูกไอ้พวกอันธพาลน่ะมันแซวฉันจ้ะก็เลยมีเรื่องแล้วสิตามาช่วยฉันเอาไว้เอ้ยก็มันยังไงอุ้ยตาไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเองสองคนดีขโมยเอาข้าวขอไปหลอกขายชาวบ้านเขาแล้วไปมีเรื่องมีราวทำให้คนอื่นเขาต้องรับความเดือดร้อนคนอื่นที่ไหนกันเขาก็เป็นลูกศิษย์ของตาเหมือนกันก็ตาเคยบอกว่าลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันมันก็ต้องช่วยกันใช่ไหมตาเออมันก็ถูกนี่มันเป็นเรื่องเล็กๆนะถ้าเป็นเรื่องใหญ่เราก็ต้องเสียผู้เสียคนแน่เฮ้ยตาเขินปล่อยเองไว้เป็นพะโมนแบบนี้ไม่ได้แน่ตาจะต้องเอาเองไปฝากไว้ทำงานที่ฟาร์มฟาร์มอะไรจ๊ะตาฟาร์มจะแข่งของไอ้เพี้ยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีเอาอีหนูเอ้ยสวัสดีอาเขาจะรู้
มีธุระอะไรกับผมเลยครับอาจารย์คือก็ข่าวหลานมาฝากทำงานที่ฝากของเองอาจารย์ไม่น่าจะลำบากมาเองเลยให้เด็กมันมาเองก็ได้ข้าเขาอยากมาเยี่ยมเองด้วยนั้นก็เชิญอาจารย์ขึ้นบนบ้านก่อนนะได้ได้เดชาพาไอ้เด็กคนนี้นะกับไอ้หน้าประตูเลยก็นอนนะนอนนอนอ่ะไปที่เรือนพักดูแลให้ดีด้วยนะปัดปัดปัดดัดไปเด็กมาสนาเฮ้ยโอ้โหตอนนี้แค่แล้วโอ้เร็วมาตอนนี้สิอันนี้อยู่นี่ว้าว้าว้าเร็วดีจริงเลยสนุกมาดีเว้ยทีนี้ว้าว้าเฮ้ยแดดเฮ้ยตกใจหมดเลยพ่อคนงานมาสมัครใหม่ป๋าให้พาไปบ้านพักครับหนูนี่คุณดิมของลูกชายของนายสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ตัวดีนี่เองมาอยู่ที่นี่บ่อตะเข้นะไม่ใช่บ่อปลาที่จะสวิงตักปลาเล่นตามสบายอารมณ์มันไม่มีปลาหรอกมีแต่ไอ้เข้มจะง่าเปล่าทำว่าทำหน้าเดี๋ยวถึงที่ข้าบ้างเดี๋ยวแล้วไปอะไรมีอะไรมีปัญหาอะไรมีหรือเปล่าปลาจ้าถึงเวลาคลามันสวยเจอเจ้าทัพตนได้โลกนี้มันกลมนิดแต่ก็ดีไปอย่างดียังไงวะไอ้ว่านเดี๋ยวได้มีงานทำเป็นหลักเป็นฐานท่าทางก็หยิ่งชะมัดเลยคนแบบนี้อาจจะปากร้ายใจดีก็ได้ที่ไหนมันก็มาถึงแค่นี้แล้วเดี๋ยวต้องทนให้ถึงที่สุดโซ่
ู้ว่ามันจะต้องมีอะไรเล่นลับสักอย่างนายถึงทำลับๆล่อๆแบบนั้นพี่เพี้ยฉันต้องการใช้เงินเพราะไอ้โขงมันจะกลับกรุงเทพถ้าโขงมันจะเรียนจบแล้วยังหรือปีสุดท้ายแล้วดีนะมันไม่เกเรมันขยันเอานับดูซะไม่ต้องหรอกเชื่อใจแล้วนี่จำไว้นะพี่เพี้ยอย่าไปขายคนอื่นนะเอามาขายผมคนเดียวผมจะไม่บอกใครแล้วมันเพ่งอิวซีกันฉันกลับแล้วนะสวัสดีครับเดี๋ยวอย่าลืมที่ผมสั่งนะถ้าได้ทองมาแล้วมาขายผมคนเดียวนะนะนี่ฉันกลับก่อนแล้วนะเพลงอิ๋วซี่ตั้งใจดูตำรับตำราให้ดีอย่าขี้เกียจนะลูกแกคนเดียวเท่านั้นที่จะดูแลฟาร์มนี้แทนป๋าได้ผมจะปริญญามาฝากป๋าให้ได้ดีแล้วลูกความตั้งใจจริงเท่านั้นที่จะเอาชนะทุกอย่างได้ป๋าขออวยพรให้แกจงสำเร็จขอบคุณครับป๋าพี่คำปันผมไม่อยู่ขอเป็นหูเป็นตาแทนป๋าด้วยนะกำลังจะมีคนเอาสวิงมาช้อนไอ้เข้อะไรพ่อเองว่าไอ้โขงใครเขาจะเอาสวิงมาช้อนไอ้เข้มันไม่ใช่กุ้งใช่ปลาหนุ่ยเขาว่าแล้วว่าก็รู้แล้วนะปลาครับป๋าผมรอเล่นกับพี่คำปันเท่านั้นเองแหละครับผมรอแล้วครับโชคดีนะลูกนะเฮ้ยขับรถดีๆนะสลายดีไหมของไหว้ทำพูดดีนักถือว่าเป็นลูกเจ้าของฟาร์มถึงที่แม่มันก็แล้วไปเนาะน้อยขอต้องไปของเราแต่มันอันตรายมากนะบัวที่เองจะลงไปเอาไอ้เพี้ยมันลงไปได้กูต้องลงไปได้มึงคอยดูต้นทางเฮ้ยได้เลยระวังนะบัวขอให้มึงโชคดีนะรวยแน
มันเรื่องจริงว้อยพอแล้วมันอยู่ในบ่อในเพี้ยจริงจริงเฮ้เรื่องจริงหรือเปล่าฮะมานั่งนี่สิพี่ชายนั่งสิพี่ชายครับครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าเป็นความจริงสิครับผมเห็นมันกับตาแหมมันหวาดเสียวไอ้เคมันคาบไปจริงๆนะครับเอ๊ไอ้เคน่ะผมไม่สนใจเท่าไหร่นะท้องน่ะมันมีในบ่อจริงหรือเปล่าล่ะพี่ชายโธ่จริงครับนายผมเกือบจะเป็นเศรษฐีอยู่แล้วงั้นพี่ชายไปกับผมถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างที่แกพูดความร่ำรวยก็จะเป็นของแกเป็นความจริงครับผมแอบดูในเพี้ยมาหลายครั้งแล้วแกเลี้ยงจระเข้ไว้เพื่อเป็นกิจการพรางตาคนอื่นปิดบังความจริงเรื่องทองแกต้องร่วมมือกับฉันทำเพื่อตัวเองขอติดตามในเพี้ยไปทุกระยะไม่ต้องมีข้อแม้นะแร่ทองคำเนี่ยมันมีมากจริงไหมแล้วบ่อไหนบ้างล่ะที่มันมีทองมีมากผมแอบดูแกเดี๋ยวก็ไปบ่อนู้นเดี๋ยวก็ไปบ่อนี้ทุกบ่อมีแร่ทองคำทั้งนั้นจะทนเป็นคนงานไปตลอดชาติเลยนายไม่ต้องการมีฐานะดีกว่านี้นะคิดดูให้ดีแต่นายเพียบมีบุญคุณกับผมเลี้ยงดูผมมานานพอสมควรทีเดียวไอเรื่องบุญคุณมันก็ส่วนนึงแกทำงานให้เขาเขาก็ให้เงินแกมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันถ้าแกทำงานให้เขาไม่ได้เขาจะให้เงินแกไหมล่ะจะถือว่าเป็นบุญคุณมันก็ไม่ถูกต้องนะแกจะต้องแบ่งบุญคุณแล้วก็โชคลาภของแกเนี่ยเอาไว้คนละทางมันถึงจะถูกต้องถ้าร่วมมือกับฉันแกก็จะสบายเอาไปติดตัวไว้ว่าไงมาหน้าถ้ามีเงินมากๆแบบนี้ผมก็ยินดีร่วมมือกับนายดีต่างงานในเพี้ยเอ๊เข้ามาแถวนี้ทำไมหรือจะทองมาขายมาขายทองมันจะต้องมาที่ร้านในเสียเตี้ยขอบใจนะแต่ว่าหลังมาใหม่นะมาใหม่นะแน่นอนอยู่แล้วไปก่อนเว้ยเดี๋ยวก่อนมีอะไรครับไอ้เพี้ยมาทำไมที่นี่บอกมาคือถ้ามึงอยากจะมีชีวิตอยู่กับลูกกับเมียของมึงนานๆมึงต้องพูดความจริงออกมาจะบอกความจริงไม่บอกบอกมาไม่เสียเสียผมบอกคือเพี้ยแกเอาแร่ทองมาเอาแร่ทองมาขายให้กูว่ามันก็แค่นั้นถ้าพูดความจริงซะตั้งแต่ทีแรกมันก็ไม่เจ็บตัวแต่อย่าสืบไปบอกกับมันจำไว้รู้ไหมไอ้เพี้ยทองของมึงน่ะทำให้กูเป็นทุกข์อีกแล้วเรื่องที่ไอ้เชียเปล่าน่ะมันเป็นความจริงมันเอาทองไปขายที่ร้านไอ้เสียเตี้ยเราต้องหาทางเอาฟาร์มมาเป็นของเราให้ได้เก็บมันซะเลยมาอย่าเพิ่งใช้ความรุนแรงเราทำเป็นไม่รู้เรื่องทองแล้วก็เกลี้ยกล่อมมันให้ขายฟาร์มให้กับเราแล้วถ้ามันไม่ยอมล่ะเรื่องนั้นน่ะค่อยคิดกันอีกทีแกไปเชิญตัวเข้ามาที่นี่ก่อนก็แล้วกันภูมิเชิญครับเชิญเลยมีธุระอะไรมาแต่เช้าเชิญคุณภาคภูมิเชิญบนบ้านเถอะครับเชิญเถอะพี่เผาเนี่ยให้มาเชิญคุณไปพบที่บ้านหน่อยเชิญครับเชิญ
ที่ผมเชิญมาเนี่ยเพื่อจะมาปรึกษาหารือกันเท่านั้นอย่าถือว่าเป็นการดูถูกกันเลยนะเรื่องอะไรกันผมต้องการจะซื้อฟาร์มจระเข้ของคุณผมไม่ขายผมจะให้ราคาคุณที่คุณจะต้องพอใจ5ล้านบาทพอไหมอย่าว่าแต่5ล้านเลยให้10ล้านผมก็ไม่ยอมขายอะไรมันจะขนาดนั้นเงินที่พี่ชายผมเสนอมันไม่มีความหมายสำหรับคุณเหรอเงินนั้นมันมีความหมายสำหรับคนทุกคนแต่ตอนนี้ฟาร์มแห่งนี้มันมีความสำคัญสำหรับผมและลูกคุณต้องการขึ้นอีกเท่าไหร่บอกมาเลยเรายินดีจะซื้อผมบอกคุณตรงๆว่าผมไม่ขายเด็ดขาดถึงยังไงก็ไม่ขายหมดธุระของคุณแล้วใช่ไหมอย่างนั้นผมกลับละเดี๋ยวเมื่อไม่ขายก็กลับไม่ได้เซ็นซะเพราะแกยังอยากมีชีวิตอยู่เซ็นซื้อเอาตัวมันไปขังไว้แม่เราจะเอายังไงกันดีแกต้องจัดการเอาสัญญาปลอมเนี่ยไปยึดฟาร์มจระเข้ของมันแล้วก็บอกให้ทุกคนรู้ว่ามันขายฟาร์มให้กับเราแล้วครับพี่ไปไหนก็เนี่ยสายไปไหนก็ไปไหนอ่ะคุยไปไหนไหมเดี๋ยวไปมาแล้วไปงานได้ข่าวเจ้านายไหมจะไม่ได้ข่าวแล้วเว้ยไม่รู้ว่าหายไปไหนที่พี่คำปันก็ออกตามหาอยู่ไม่รู้ทำไงดีใครจะดูแลแทนแล้วตัวไอ้พี่คำปันมาแล้วปันเหรอเว้ยพี่คำปันมานายเข้าไปในเมืองตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าจะไปพบนายเผ่าจากนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายหายไปไหนแต่เป็นการผิดสังเกตเพราะทุกครั้งนายไปอ่ะบอกให้เรารู้ทุกครั้งเลยหรือว่ารถอาจเสียหรืออาจชนแล้วก็ได้นะครับหัวหน้ามันก็น่าคิดฉันได้ไปอำเภอและจังหวัดมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนก็ได้รับการยืนยันแน่นอนว่าไม่มีอุบัติเหตุเรื่องรถเลยว่าไงพี่เดชานั่นพวกเราต้องออกค้นหานายให้พบหาที่ไหนล่ะสวัสดีคำปันสวัสดีครับมีอะไรเหรอคำปันคือนายผมหายไป2วันแล้วไม่กลับมาฟาร์มเลยทุกคนก็เลยเป็นห่วงใช่ครับนั่นสิก็รอกันอยู่เนี่ยไม่เห็นมีใครมาทุกคนเนี่ยรักในเพียกันจริงแต่ในเพียของพวกแกเนี่ยเขาอาจจะรักพวกแกไม่จริงหรอกคนหน้าไหว้หลังหรอกเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวฮะคุณภาคภูมิคุณพูดอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเลยครับเพราะในเพียของพวกแกเขามีความสุขไปแล้วเขาจะมาห่วงพวกนายทำไมมีแต่พวกนายเท่านั้นแหละที่รักและมาห่วงเขาฝ่ายเดียว คุณพูดให้มันตรงเลยได้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับนายผมนายแกเขาขายฟาร์มให้กับพี่ของเราไปแล้วไม่จริงไม่เชื่อนายบอกพวกเราว่านายจะไม่ยอมขายใครเป็นเด็ดขาดเราไม่เชื่อไม่เชื่อก็ได้ถามเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาดูก็ได้จะได้รู้ความจริงสักทีแม่คนเราเนี่ยนะเวลามันซื่อมันก็ซื่อจนน่าสงสารขอแฟ้มเอกสารหน่อยไปครับนี่ไงดูสิในเพียงเขาขายฟาร์มนี้ให้เราแล้วจริงๆแต่ที่เขาไม่บอกพวกเราทุกคนเพราะเขาไม่อยากจะจ่ายเงินค่าแรงให้กับพวกเราคนละ3เดือนล่วงหน้าแต่ตอนนี้เขาขายได้แล้วเขาก็หอบเงินเข้ากรุงเทพไปคนเดียวเขาไปมีความสุขสบายส่วนพวกแกเขาก็ลอยแพไปตามยถากรรมแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจเมื่อพี่เราเข้ามาดำเนินงานที่ฟาร์มแห่งนี้ทุกคนก็ทำงานที่นี่ในตำแหน่งเดิมเงินเดือนเท่าเดิม
เราจะอยู่กันอย่างพี่น้องขอให้พวกเราเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มความสามารถก็แล้วกันเราจะไม่ปลดใครออกจากงานเรามีหลักฐานการซื้อขายจากนายเพี้ยครบสมบูรณ์ทุกอย่างหากใครข้องใจก็มาขอดูได้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่มากับเราเขาจะได้ชี้แจงรายละเอียดกับพวกเราให้หายสงสัยคุณยังสงสัยอะไรไหมคำปันครับผมก็ใจนะผมดีใจมากที่จะได้ร่วมงานกันผมยินดีจะเพิ่มเงินให้คุณอีกเท่าตัวเพราะคำปันเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่ขอบคุณครับบอกทุกคนไปทำงานตามปกติแล้วพรุ่งนี้ผมจะเรียกประชุมอีกครั้งครับแล้วกันสิโว้ยไม่ไอ้นี่กูไม่ใช่วิญญาณถึงจะต้องจุดธูปเรียกหรอกกูไม่ใช่ผีวะแล้วนี่เอ็งสองคนมาทำไมฮะการงานก็ไม่ทำพอมาถึงอ่ะก็เริ่มเทศนาเลยไม่ได้ฟังอิระค่าอิรมหรอกเอาแต่เท่เอ็งน่ะมีอะไรก็ว่ามาอย่ามัวแต่ชักช้าอยู่เลยก็เรื่องมันยุ่งอะไรว่ามันยุ่งฮะไอ้วานไอ้เผ่ากับภาคภูมิมันมาบอกกับพวกคนงานว่าในเพี้ยหายฟาร์มให้มันแล้วจริงๆด้วยจ้ะตาฮะนี่จริงเหรอวะไม่ต้องห้าต้องหกหรอกตามันเป็นความจริงจ้ะตามันจะเข้ามาดำเนินงานพรุ่งนี้แล้วแล้วมันบอกว่าในเพี้ยหอบเงินหนีเข้ากรุงเทพแล้วนะตามันเป็นไปไม่ได้ไอ้เพี้ยมันจะทำอะไรมันต้องมาหลอกตาทุกครั้งมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆนะไอ้คำปันมันอยู่หรือเปล่าอยู่จ้ะตาดีแล้วมันยังมีคนของเราอยู่เอ็งสองคนเนี่ยต้องกลับไปอยู่ที่นั่นต่อไปเพื่อสืบความจริงในเรื่องนี้แต่เอ็งไอ้วานเอ็งจะต้องพร้อมตัวเป็นผู้ชายนะจ้าตาโจ้ยชะดูมันมาทำไมอ่ะแล้วป๋าคุณล่ะครับอะไรกันที่คำปันป๋าไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มเหรอไม่ได้อยู่ผมเรียกเข้าใจว่าท่านอ่ะไปหาคุณที่กรุงเทพหรือซ้ำไปเปล่าป๋ากับผมยังไม่เจอกันเลยถ้าอย่างนั้นมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับป๋าคุณแล้วล่ะคุณพ่อพันธุ์คุณภาคภูมิบอกว่าคุณป๋าคุณอ่ะขายฟาร์มให้เขาไปแล้วไปกับผมก่อนดีกว่าเหตุการณ์มันเลวร้ายถึงขนาดนี้ชัวร์พ่อเองเนี่ยยังไม่ตายหรอกเว้ยแต่มันกักตัวเอาไว้แล้วที่แห่งนั้นมันอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวตึกร้างแห่งหนึ่งสังฟาร์มนั่นแหละคำปันเองต้องร่วมมือกับริมโขงมันถ้าจะให้ริมโขงเข้าไปอยู่ในฟาร์มกับเองเพื่อสืบหาพ่อของมันเองสองคนต้องวางแผนให้ดีอย่าให้มันจับได้เอาละเองกลับไปได้แล้วผมกลับลาแล้วครับอาจารย์จำเลยนะ
ส่วนเอ็งริมโขงเอ็งต้องดูก่อนเพราะข้าจะเสริมวิชาเอ็งมันจะในครั้งหน่อยแล้วค่อยตามเขาไปเอาเขามาเขามาหนาครับมีอะไรต้องพาใครมาน้องชายผมเองครับโอ้ไปถึงโอ้ดีมาจากไหนมาจากต่างจังหวัดไม่มีงานทำผมอยากจะมาฝากพระเจ้านายครับแล้วไม่เคยทำงานแบบนี้มาหรือเปล่าไม่เคยครับแต่ผมจะสอนมันเองอยู่ไปทำไปมันก็ทำนาไปเองนั่นแหละไอ้วานมีอะไรเหรอครับนายเองเอาไอ้นี่นะไปอยู่กับเองด้วยโธ่ผมอยู่กับไอ้โอมันสองคนก็อึดอัดแย่แล้วใครจะมีไปอยู่อีกคนมันก็แย่ครับนายเสือกรู้ดีก่อนเกิดแล้วไหมล่ะเองก็ให้โอพี่สาวเองเนี่ยไปนอนบนบ้านแล้วเองก็เอาไอ้นี่ไปนอนด้วยเท่านั้นก็สิ้นเรื่องเอากระเป๋าไปเก็บมาแล้วเองก็ลงไปฝึกงานกับพี่เองสิครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณนะเอ๋เองเตรียมตัวย้ายสมโนครัวไปได้แล้วอะไรของเองไว้บ้านมีคำสั่งจากเบื้องบนให้เองอ่ะย้ายก็ไปนอนในบ้านใหญ่แล้วอ้าวแล้วเองจะนอนกับใครอ่ะหรือนอนคนเดียวบ่แม่นมีได้นอนคนเดียวนอนกับผู้ชายฮ่านอนกับผู้ชายเออโอ้ยตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่แน่ร่อแร่เหมือนใจจะขาดร้อนๆที่เรามานอนกับผู้ชายสองต่อสองจะทำไงได้ถ้าเราโวยวายไปแผนงานก็จะเสียตาสั่งแล้วมึงจำไม่ได้หรอแล้วไอ้หนุ่มหน้ามนต์คนนั้นมันเป็นใครอ่ะมองดูคล้ายๆคุณโขงแต่มีหนวดมีแผลเป็นที่หน้าแต่คุณโขงแกหล่อเหลากว่าเป็นเอามากเองเนี่ยมันแทบจะมากเกินไปแล้วตาลอยเชียวเองรีบเก็บเสื้อผ้าเองครับข้าจะต้องรีบไปให้อาหารไอ้เคเดี๋ยวข้าจะมาเออป่ะดูมันตื่นเต้นแล้วกันงานนีทนได้ผมอยากจะรู้ว่าป๋าโดนพวกมันจับไปไว้ที่ไหนงานนี้เราต้องใช้เวลาคอยหาโอกาสถ้าพลาดมันต้องเล่นงานเราเป็นผีแน่ต้องอาศัยมือกฎหมายไม่ดีหรอครับไอ้พวกนี้อิทธิพลมากและพยานหลักฐานเราก็มีไม่พอทำอะไรเราก็ไม่ได้หรอกผมอยากจะฆ่ามันซะเลยเฮ้ยอย่าใจร้อนงานนี้ทำอะไรต้องรัดกุมผมจะยอมตายเพื่อนายได้เสมอเองจะไปแล้วเหรอไอ้โอเออว่าและเองจะทำไงวะไอ้วันต้องอยู่กับผู้ชายสองต่อสองหวาดเสียวกูไม่เห็นจะหวาดเสียวตรงไหนเลยโธ่ทำเป็นสะดิ้งไม่ได้เองคิดหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะพ้นมือผู้ชายไปได้ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ข้าเป็นห่วงเอง
และผู้ชายคนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้ถ้าเกิดพลาดพลั้งไปโอ้โหเอ็งไม่ต้องอุ้ยต้องอายหรอกอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดข้าคิดว่าข้าหาทางป้องกันตัวเองได้แต่เองอย่าประมาทนะไอ้ว่านผู้ชายนะเออหน้าโธ่เองเชื่อมือข้าเหอะข้าในขมเหนือกว่าไอ้แค่ว่ายกูน่ะกลัวมึงจะโดนง่ายง่ายง่ามึงสิไปไปฮะท่อไปบ้างไม่ดิไม่เดี๋ยวจับแล้วแหละโอ้ยเราจะลงไปเอาแร่ทองได้ยังไงในเมื่อไอ้เข้เนี่ยมันอยู่เต็มบ่อผมมีอาจารย์ดีมีเวทมนต์ขลังสามารถสะกดไอ้เข้ได้ถ้างั้นนะแกไปตามอาจารย์คนนี้มาบอกว่าเรามีรางวัลให้อย่างงามในเมื่อทำงานนี้สำเร็จตามเป้าหมายครับเจ้านายเอ็งมีอะไรกับข้าหรือว่าไอ้เชี่ยมันมีเรื่องดีครับอาจารย์แล้วมันเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับบ่อจระเข้ฮะแล้วเอ็งจะให้ข้าทำอะไรให้ไปสะกดจระเข้ในบ่อง่ายมากแล้วถ้าเผื่อว่าข้าทำสำเร็จล่ะนายเผ่าจะมีข้าตอบแทนให้อย่างงามแล้วอย่าเสือกผิดสัญญาเรื่องรางวัลซะล่ะผมรับรองครับขอให้อาจารย์ไปช่วยให้สำเร็จเถอะขนตะเข้ขึ้นจากบ่อได้เฮ้ยโผล่มือกันไปจับตะเข้ปะไม่ต้องกลัวข้าจะกดมันไว้หมดแล้วทุกตัวเฮ้ยจับตะเข้มาให้หมดไม่มีข้าเอาหัวเป็นประกันขอบใจนะแม่หมอจ้าเอาล่ะเสร็จธุระแล้วก็กลับได้เจ๊เจ๊เจ๊เอ้าแล้วเงินรางวัลใช่ล่ะโอ้เกือบลืมไปงั้นฉลาดละจ้าเรียกมาไม่ไหวไม่ว่าหรอกนะฉันชอบว่าไงนายคืนนี้ปลอดคนแล้วมึงลงไปจัดการเอาทองให้กูนะความลับจะได้ไม่รู้อะไรออกไป
เข้าทีเว้ยนี่แล้วเราจะหาวิธีเอาทองขึ้นมาจะบ่อได้ยังไงวะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นใครวะไอ้เพี้ยกำเพลิงไงใช่ไหมเราต้องไปเอาตัวไอ้เพี้ยกำเพลิงไอ้เพี้ยมึงสบายดีถ้ามึงไม่อยู่ในสภาพอย่างแล้วมึงจะรู้สึกมึงจะบอกกับกูได้มะว่าจะเอาทองมาได้ยังไงไอ้กูตายกูก็ไม่บอกกับมึงไอ้เลวมึงตายแล้วมึงจะบอกกับกูได้ยังไงฮะมึงอยากตายนักเหรอมันจะเก็บมันไว้ทำไมไม่ไปลูกไปพ่อเฮ้ยเดี๋ยวพี่สาวเข้าไปถ้าทนไม่ได้มันทรมานพ่อคุณต้องทนได้แต่คุณก็ไปตอนนี้แล้วไม่จะทางเสียเปรียบเวลายังมีอีกมากสำหรับเรื่องนี้ต้องหาทางให้ดีกว่านี้เฮ้ยเชื่อพี่สิไปเฮ้ยพอเดี๋ยวมันจะตายห่าซะก่อนกูอยากจะดูซิว่ามันจะใจแข็งไปได้สักแค่ไหนค่อยๆทรมานมันจนกว่ามันจะร่วมมือกับเราทำอะไรของเองไว้ว่านฮะแหมฉันจัดห้องใหม่แค่เนี้ยโวยวายอย่างกับไฟไหม้ฟ้าเนี่ยแล้วทำไมต้องเอากล่องมากั้นไว้ด้วยก็ทำไมอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นที่นอนของพี่ตรงนี้มันก็เป็นที่นอนของฉันถ้าใครมันมุดเข้ามาก่อนมันก็ถึงตัวพี่อ๋อดีนะพายมันจะเข้ามาหรือไม่น่ะข้าไม่กลัวหรอกแต่ข้าไปทำไมเองเอากล่องมากั้นไว้กลางห้องทำไมไม่ดีแล้วน่ะมันทำให้ห้องแคบลงไปห้องมันก็เล็กอยู่แล้วเองเอากล่องมากั้นไว้ทำไมก็มันจะได้เป็นสัดเป็นส่วนทำไมเองนอนเสือพื้นได้กับข้าไม่ได้อะตอนที่ฉันอยู่กับไอ้โอ๋ฉันนอนตรงนี้นอนกันคนละมุมเลยไอ้นั่นมันคนละคนกันเองไม่เห็นหรอว่าที่นี่มันใหญ่กว่าห้องส้วมนิดเดียวก็ไม่ต้องกล่องอะไรทั้งนั้นน่ะเองย้ายกล่องกลับไปให้ก็ได้แล้วเราจะนอนกันยังไงอ่ะทำไมวะฮะเฮ้ยไอ้นอนกับข้าไม่ได้ได้ยังไงอ่ะอย่านะอะไรของเองไอ้ว่านเองตกใจเรื่องอะไรทำไมเองไม่นอนก็ข้าไม่กล้านอนพี่น้องก่อนดิทำไมเอ็งกลัวอะไรที่ไม่ยอมนอนกับข้าผู้ชายเหมือนกันนั่งเบียดอยู่ได้ไอ้ว่านนอนก็ตาข้ายังสว่างอยู่นี่สว่างหรือไม่ก็ต้องนอนนอนปะโถอย่าดิพี่นอนได้แล้วข้าง่วงเว้ยพี่ก็นอนไปก่อนเด้กูบอกให้นอนคนยังไม่นอนอ่ะกูบอกให้นอนนี่อย่านะกลับบ้านเลยกูผิดติดฟ้าเลยโคยไอ้ว่านว่านี่พี่นะเว้ยทำสิ่งที่ท่านสาวไปได้ถูกด้วยต้องตัวหน่อยแล้วเป็นไม่ได้นอนได้ละจะนั่งอยู่ทำไมนะไปไหนอ่ะจะไปหาโอ๋มันหน่อยอ่ะจะไปทำไมตอนดึกอย่างนี้ไปพรุ่งนี้ก็ได้นอนนอนคุณเลิกเกินว้ายอ
โอ๊ยมึงวิ่งยังไงของมึงวะไอ้เลวไม่มีใครเหมือนวิ่งมาชนกูได้อยากตายหรือไงแต่ผมไม่ได้เจตนามันเบรกไม่ทันอ่ะอยากจะมีหน้ามาเถียงอีกมึงเป็นใครอ่ะแล้วมันสื่ออะไรด้วยวะกูจะให้มันเป็นอาหารไอ้เข้มันจะไม่โหดไปหน่อยนะพี่นั่นมันคนนะมันเรื่องกูเว้ยโหดไม่โหดแล้วมึงสื่ออะไรด้วยล่ะถ้ามึงโหดแบบนี้กูต้องเชื้วยครับเจ้านายที่น้องชายผมไม่รู้คุณเป็นใครถึงได้ลูกเกินนี่น้องชายเจ้าของฟาร์มจระเข้ขอโทษท่านซะผมต้องขอโทษเลยครับผมไม่ทราบจริงๆที่ผมรุนแรงไปไม่เป็นไรหรอกขอขึ้นกินมากกว่านี้แต่สองคนไปได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณพี่มากเลยทำไม่ได้พี่ฉันตายแน่พี่ไปช่วยเองเสมอตื่นบ้างแล้วนอนเถอะไปคอมันมา
ไม่มาอย่าทำอะไรมันที่รุดพวกมันสงสัยข้าแล้วจะลำบากแผนการจะเสียหมดแล้วพ่อคุณจะไม่ได้รายผมไปสู้มาครับพี่ไม่ต้องห่วงหรอกผมระวังตัวตลอดเวลาไปทำงานเถอะตัวนี้ดุนะระวังให้ดีนะไปไอ้หน้าบาไปด้วยกันเลยดิ นายต้องการพบใช่ไปไหนมาแล้วนะตามเขากันแล้วกันผู้ชายเองรอบเข้ามาที่นี่ทำไมเองบอกมานะฉันไม่เคยเข้ามาเลยเพิ่งมาเดี๋ยวนี้เองพูดความจริงเหรอฉันจะไปโกหกนายทำไมแล้วก็ไม่มีอะไรสำคัญที่จะต้องเข้ามาที่นี่แต่อย่างนั้นต้องพิสูจน์ความจริงกันหน่อยว่าเองสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันฉันไม่ได้เป็นไรกันฉันพร้อมจะพิสูจน์ให้นายรู้ดีมากถ้าเองทำได้เองทรมานไอ้เพี้ยให้มันบอกวิธีเอาทองมาให้ได้เพียงพอเองต้องประมาณมันให้มันบอกเรื่องท้องให้เราให้ได้เฮ้ยเอามีดให้มันเอาเรื่องนี้ไปพูดให้ใครรู้ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันครับเองกลับไปได้แล้วเอาละกูจะรอการตัดสินใจของมึงแล้วใครจะเฝ้ามันอ่ะอย่าเสือกได้ไหมทั้งหมดตามกูมา
มาติดกับกูจนได้มันคิดว่ามึงจะแหกตากูได้งั้นมึงจะปลอมหน้าปลอมตัวยังไงกูก็จำมึงได้วันยังค่ำไอ้ริมโค้งเอาละกูให้โอกาสมึงสองพ่อลูกปรึกษากันถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ทั้งคู่ควรจะทำอย่างไรถ้ามันไปซุกหัวอยู่กับพ่อของมันเว้นยามให้ดีพี่กำปั้นพี่กำปั้นพี่เลยหรือว่าดิมโขสิถั่วท่าพูมันจับตัวไปไม่น่าจะใจร้อนเลยเรื่องมันจะลงเอออยู่นะกลับทำให้มันยากยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวพี่จะเอาไงตัวเราก็มีอยู่แค่นี้อาวุธก็มีไม่พอว่านว่าเดี๋ยวไปหาตาเลยดีกว่าเผื่ออาจจะมีทางออกที่ดีๆก็ได้ใช่อาจารย์คนเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขเหตุการณ์ในยามนี้ได้งั้นเดี๋ยวรีบไปกันเถอะไปโอ้ยไอ้พวกหนุ่มๆสมัยนี้ละก็ทำอะไรละชอบผุนหันพันแล่นไม่นึกถึงผลได้ผลเสียเอาแต่อารมณ์ทำเรื่องเล็กๆเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทั้งๆที่กูก็ได้เตือนมันแล้วแล้วตาจะเอายังไงอ่ะฆ่ามันก็เลยดีไหมตาโอ้ยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะมันเป็นบาปทำให้กูเนี่ยต้องพลอยตกนรกไปด้วยแล้วพี่ริมของอ่ะจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อาจารย์เท่านั้นที่เป็นที่พึ่งสำหรับเรากูจะทอดทิ้งมันไม่ได้ไอ้เรื่องจะลงไม้ลงมือน่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของกูมันเป็นหน้าที่ของไอ้คำปันมันหน้าที่ของกูก็ช่วยเทียกับลูกมันเท่านั้นเอ็งน่ะไปเบิกทางให้กูก่อนมันจะได้ช่วยกันอีกแรงนึงแล้วกูจะตามไปครับอาจารย์โชคดีนะได้ตัวมาทั้งพ่อทั้งลูกแบบนี้งานของเราก็สะดวกขึ้นมันคิดว่าจะตบตาเราได้ไอ้พวกไอ้คิวเตี้ยปัญญาต่ำตอนนี้เราไม่ต้องพึ่งไอ้เพี้ยมันแล้วเรามีแม่หมอที่จะมาช่วยเราแล้วงานสำเร็จเราก็ข้าวมาทั้งพ่อทั้งลูกแล้วอาจารย์จะลงมือเมื่อไหร่เตรียมทุกอย่างให้พร้อมข้าจะลงมือวันนี้เลยหาซะได้กว่านี้เสียทั้งเงินท้องกูก็ไม่ได้เราจะทำยังไงไม่มีใครนอกจากไอ้เพี้ยกับลูกของมันมึงไปล่าคอมันมาตกลงไปไปอ
จะไม่อยู่กับผมก่อนเลยครับเรื่องกิเลสความโลภโมโทสันมันไม่ใช่เรื่องของข้านรกจะแดกอีกเอ็งรีบพากันกลับไปเถอะครับอาจารย์ขอให้สามคนต้องโชคดีนะไปฆ่ามันหาผมมาหมาไม่เปล่าไม่กลับไปทางนี้ดีกว่าหมามีที่ปลอดภัยกว่านี้Thank you.
ันลูกปืนไว้ได้ยังไงจะลองขอให้ตายน้องตัวจ้อยมันเป็นอาหารอร่อยสิเลี้ยงยันนะแล้วตามด้วยถังน้ำมันขาวเอ้ยถึงไหนชอบใจใช่ไหมมันน่ะเฮ้ยก่อนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วสวนเฮ้ยยอมไปกันเจ็บบ้างไหมไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยไปพวกมึงอ้อมมาทั้งนั้นหมดไปไปดิไปตามมาป่ะเราข้างในดีกว่าThank you.
ช่วยผมและพ่อไม่ใช่ผมคนเดียวครับไอ้ว่านด้วยเอ้าว่านอยู่ไหนถูกภาพภูมิยิงฟุบอยู่ด้านนู้นครับผมฝากเต๋าด้วยนะเอาป่ะมึงไปดูไอ้ว่านก่อนป่ะว่านขอบใจมากนะที่เสียงมาช่วยฉันเป็นไรมากไหมนิดหน่อยเพียงแต่เฉียดไปเท่านั้นขอให้คุณปลอดภัยว่านก็พอใจแล้วค่ะคุณคงหายโกรธว่านเลยนะที่ว่านเคยแกล้งคุณและหลอกคุณว่าว่านเป็นผู้ชายฉันไม่ถือหรอกฉันรู้มานานแล้วทีนะลูกนะ